ู่สู่แดนดินแดนแห่งความรักดินแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคุณยายคุณแม่คุณป้าแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักเราชาวกูซูแลนด์นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงของวันนี้ค่ะ25พฤษภาคมแล้วส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับชมช่องนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวคราวนะคะของเซลจ้าระหว่างญี่ปุ่นในช่วงของค่ำคืนนี้เราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยซีเพย์ซินเกิดวันที่25พฤษภาคมปี1997อายุครบ26ปีแล้วเราขอให้มีความสุขมากๆสำหรับคุณซีเพย์ซินนะคะบทบาทจินหลิงค่ะจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานั่นเองรวมถึงคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยและขอแสดงความดีใจกับคุณซีเพย์ซินนะคะตอนนี้เป็นพระเอกเต็มตัวนะคะกับซีรีส์เรื่อง Love Start From Marriage Season 2ออนแอร์ไปแล้วตั้งแต่ช่วงของวันที่29เมษายนนะคะแล้วก็จบลงในช่วงวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาออกอากาศทาง Tencent Video และขอแสดงความดีใจด้วยนะคะบทบาทพระเอกเต็มตัวเลยยังคงเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสำหรับนักแสดงทุกท่านค่ะจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมานขอมีความสุขมากๆในช่วงวันเกิดนะคะคุณซีเพย์ซินและคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยพี่น้องเราชาวกูซูขอใหมีความสุขมากๆนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ I was born to love you สำหรับในช่วงของวันที่23ที่ผ่านมานะคะการประกาศรางวัลค่ะภาพยนตร์หัวเปียวฟิล์มอวอร์ดคือเป็นงานใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ศิลปินเนี่ยทั่วฟ้าจีนเลยทีเดียวเดินทางไปร่วมงานนี้ครั้งที่18และ19หวังอีเปาเดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะและอย่างที่เห็นในภาพค่ะมีการแนะนำภาพยนตร์ที่จะได้เข้าฉายในช่วงเทศกาลตรุษจีนแน่นอนที่สุดแหละเป็นตรุษจีนปีหน้ามีหนังเรื่อง The Legend of the Condor Heroes The Great Hero หรือว่ามังกรหยกด้วยเซียวจ้าของเรารับบทบาทพระเอกของเรื่องฮักกวยเจ๋งกำกับโดยอาจารย์ฉีเคอนักเอกคือคุณจวงเต๋าเฟยและในช่วงปีหน้านะคะงานเทศกาลภาพยนตร์เซียวจ้าเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกแน่เพราะว่าจากภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนนั้นรอคอยและเป็นผลงานของพุ่มกับชีเคอด้วยเราอดทนรอกันอีกนิดนึงนะคะปีหน้าค่ะเซียวจันปรากฏตัวในงานเทศกาลภาพยนตร์อยู่แล้วแล้วก็จะได้อยู่งานเดียวกับหวังอี้ป๋อด้วยมากไปกว่านั้นนะคะเราเป็นกำลังใจให้กับเซียวจันค่ะกับการเริ่มต้นถ่ายทำหนังเรื่องนี้แวมก็ทำนายไว้เลยนะคะว่าวันแรกในการเข้าฉายเนี่ยพันล้านหยวนค่ะพันล้านหยวนเท่านั้นนี่คือวันแรกและวันต่อไปนะคะและหนังเรื่องนี้ทะลุหมื่นล้านแน่นอนสำหรับหนังเรื่องมังกรหยกมันไม่ใช่การพูดที่แบบเวอร์วังอลังการแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆสำหรับมังกรหยกนะเซียวจ้านบทบาทเว่ยเจ๋งทุนสร้างมหาศาลเลยนะคะกับโดยอาจารย์ฉีเคอและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่างๆเนี่ยเซียวจ้านน่าที่จะเดินทางไปแทบจะทั่วโลกเราจะรอชื่นชมไปด้วยกันเราจะรอดีใจกับเซียวจ้านไปด้วยกันสำหรับผลงานที่จะออกมาในช่วงของปีหน้านี้กับหนังเรื่องนี้ค่ะมังกรหยกในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆเซียวจ้านจะเดินทางไปร่วมงานปีนี้นะคะเราก็อดทนรอกันนิดนึงแล้วในส่วนของผลงานซีรีส์ของเซียวจ้านก็รอออนแอร์อีก3เรื่องที่เราทราบกันนั่นแหละปีหน้านะคะปีหน้าพี่น้องท่องเอาไว้ปีหน้าเราจะเห็นเซียวจ้านระหว่างอีป๊อดในงานเดียวกันแล้วในฐานะของพระเอกหนังพูดถึงหนังนะคะเซียวจ้านนี่ช่วยโปรโมทค่ะหนังสารคดีค่ะภาพยนตร์สารคดีการกุศลนะคะเรื่อง Turning the Hands of Fate คือเป็นเรื่องราวของคุณครูพิเศษนะคะที่พานักเรียนพิการเนี่ย8คนไปฝึกที่โฮปฟาร์มเพื่อให้พวกเขาเนี่ยรับของขวัญด้วยฝ่ามือแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และตอบแทนสังคมได้คือเสียงในคลิปนี้ค่ะก็เป็นเสียงของเซียวจ้านั่นเองเซียวจ้านบอกว่าผมคือเซียวจ้านนะครับผ่านภาพยนตร์เรื่อง Turning the Hands of Fate ก็ทำให้ผมได้เห็นถึงความยากลำบากในชีวิตจริงของผู้พิการแต่ที่ผมสัมผัสได้ยิ่งกว่านั้นก็คือความรักอย่างจริงใจที่พวกเขามีต่อชีวิตผมนับถือคุณครูพิเศษเหล่านั้นที่พวกเขาคอยยืนหยัดเสียสละอยู่เคียงข้างนักเรียนตลอดช่วยให้พวกเขานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับคำพูดหนึ่งในภาพยนตร์ที่บอกว่าตราบใดที่คุณมีความมุ่งมั่นจะต้องเดินไปถึงเส้นชัยได้แน่นอนผมเชื่อว่าคนที่ขยันและอดทนจะต้องสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้ใช้ความรักนั้นจุดประกายชีวิตมาถึงส่วนงานโฆษณาของเซียวจ้านค่ะแบรนด์นาสในช่วงของวันนี้ก็มีส่งเบื้องหลังด้วยสำหรับการถ่ายโฆษณานะคะเซียวจ้านของเราค่ะก็บอกแบรนด์สปอคเพอร์ซันเซียวจ้านขอบคุณเบื้องหลังด้วยค่ะแบรนด์นาสเซียวจ้านหล่อมากมากนอกเหนือจากนั้นทางด้านของ Royal Pro เซียวจ้านก็เปิดตัวด้วยนะคะในฐานะของ Royal Pro ก็บอกแบรนด์แอมบาสเดอร์เซียวจ้านอัพคลิปนี้ลงใน Account ของเซียวจ้านในช่วงของเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเริ่มต้นชีวิตแบบโปรกับ Royal Pro รู้สึกได้ถึงความนุ่มสุดและดังใจ Let's be pro เซียวจ้านหล่อมากๆเลยนะคะผมชอบผมเซียวจ้านตอนนี้มากๆคือดูแปลกตาไปผมข้างหลังของเซียวจ้านก็เริ่มยาวออกมาทรงไหนก็หล่อหมดนะเซียวจ้านแล้วในจากนั้นเซียวจ้านยังทักทายด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับผม Royal Pro กอบอแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับเซียวจ้านเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความสามารถระดับมืออาชีพที่มีอายุนับร้อยปีอย่างเต็มที่
เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่มองเห็นตัวคุณในอนาคตด้วยกันกับผมบัมยอมรับเลยนะคะแต่ก่อนบัมก็ไม่ได้ใช้แบรนด์ L'Oreal พอเซียวจ้านนะคะมาโฆษณาให้บัมใช้ค่ะและสินค้าของ L'Oreal แบบไม่แพงมากแต่สินค้าใช้ดีมากจริงๆไม่แพ้ใช้ดีอย่างพวกครีมทาหน้าพวกเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะบัมก็ใช้ของ L'Oreal ใช้ดีมากจริงค่ะขอบคุณเซียวจ้านนะคะที่โฆษณาแบรนด์นี้เราใช้แล้วผิวหน้าเราก็ดีขึ้นเป็นแบรนด์ที่ไม่แพงแต่ใช้ดีมากจริงเก็บตัวความน่ารักของวังอีปอกันนะคะในช่วงของการประกาศผลรางวัลค่ะหัวเปียวฟิล์มอวอร์ดในช่วงของวันที่23ที่ผ่านมาวังอีปอเดินทางไปพร้อมกับพุ่มกับนะคะหลิวเซียวซื่อพุ่มกับบอนทูฟรายไปในงานนี้นะก็ไปร้องเพลงชิมของงานด้วยร่วมกับเหล่าทัพนักแสดงจีนศิลปินจีนนะสำหรับเพลงที่ชื่อว่ากอรี่เพลงเพราะมากๆนอกจากนั้นหวังอีปอก็ขึ้นโปรโมทหนังเรื่องวันแอนด์โอลี่ด้วยร่วมกับพุ่มกับนะคะต้าเผิงแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างเรื่องนี้อย่างที่เราเห็นบนเวทีนะคะพุ่มกับต้าเผิงเนี่ยก็บอกว่าหนังเรื่องวันแอนด์โอลี่เนี่ยได้ถูกกำหนดไว้แล้วในช่วงของวันหยุดฤดูร้อนวันที่28กรกฎาคมนี้ก็เป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นฤดูร้อนก็ต้องคึกคักแล้วก็มีชีวิตชีวานอกจากนั้นพุ่มกับต้าเผิงก็ยังมีการเปิดเผยนะคะกับทางด้านของท็อปเพียวๆด้วยบอกว่าทุกวันนี้ก็ได้พยายามทั้งกายและก็ใจเป็นอย่างมากในการตัดต่อช่วงครึ่งหลังโดยต่อไปก็จะเป็นการเฝ้ารอรถโชว์ทั่วประเทศเพื่อที่จะพบปะผู้ชมแล้วก็รอคอยวันแอนด์โอลี่ที่จะเข้าฉายในช่วงของวันที่28กรกฎาคมนี้พุ่มกับต้าเผิงก็มีพูดถึงวังอีปอด้วยนะคะบอกว่าช่วงนี้วังอีปอเนี่ยเขาก็ผอมลงนะครับเขาเพิ่งจะพากย์เสียงวันแอนด์โอลี่เสร็จแล้วก็กลับคืนสู่บทบาทได้ดีมากๆด้วยแล้วบอกว่าการพากย์เสียงวังอีปอนั้นเพอร์เฟกต์จริงๆแล้วการพากย์เสียงนั้นก็เป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะวังอีปอไปบานเชิญซัวนะคะสำหรับนางด้วยวันแอนด์โอลี่เราจะรอติดตามกันเป็นหนังที่สนุกแน่นอนที่สุดนะคะมีคนหวงปอและมีหวังยี่ปอของเราเข้าฉายในช่วงวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะซัมเมอร์อย่างที่เห็นในงานนะคะหวังยี่ปอมีพบเจอกับพุ่มกับเอ๋อตงเซิงด้วยนี่เป็นพุ่มกับชื่อดังเลยนะคะพุ่มกับเอ๋อตงเซิงก็เหมือนเข้าไปคุยกับหวังยี่ปอหวังยี่ปอก็เลยเรียกคุณตู้หัวนะคะ CEO ของทางด้านของเย่หัว YH Entertainment นี่แหละก็มีการเช็คแฮนด์กันที่เรียบร้อยนะคะเนี่ยมีการพูดคุยกันเล็กๆนะคะแล้วก็รอดูค่ะว่าต่อไปเนี่ยจะมีการร่วมงานกันหรือเปล่าระหว่างหวังยี่ปอนะคะพุ่มกับเอ๋อตงเซิงคือพุ่มกับได้ชื่นชอบหวังยี่ปออยู่แล้วเรื่องของเรื่องพอไปเจอในงานก็มีการได้พูดคุยกันเอาละค่ะต่อไปหวังยี่ปอของเรานะคะจะเล่นซีรีส์หรือเปล่าเนี่ยเป็นพระเอกหนังนะคะเต็มตัวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหวังยี่ปอได้รับคำชื่นชมมากๆนะคะกับการออกงานเวลาที่ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคือเป็นคนที่น่ารักจริงๆเดินกับพุ่มกับนะคะแต่ละท่านคือให้เกียรติอย่างที่สุดนอบน้อมถ่อมตัวอย่างในคลิปนี้เหมือนกันนะคะจะคุยกับพุ่มกับเอ๋อตงเซิงเลยก็ได้แต่ก็ยังมีการแนะนำคุณตู้หัวด้วยนะคะนี่แหละเป็นความน่ารักมีมารยาทนอบน้อมถ่อมตัวนะคะนอกเหนือจากความหล่อและความสามารถเป็นอะไรที่น่าประทับใจจริงๆมาในส่วนของผลงานโฆษณานะคะหวังยี่ปอในช่วงของวันนี้ส่งความหล่อใสแบบหน้าใสๆมาให้เราได้หวีดกันทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปด้วยนะคะกับการโปรโมท Number 1 The Channel หวังยี่ปอบอกว่าผมอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยก็คือเจอพวกมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมต่างๆหวังยี่ปอก็เลือก Number 1 The Channel นะคะเซรั่มอินมิสปกป้องผิวจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผิวนั้นสดชื่นแล้วก็มีความกระจ่างใสหวังยี่ปอผิวดีมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละไม่มีที่ติจริงๆนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังร่วมแบ่งปันนะเคล็ดลับ Number 1 The Channel Red Camellia Collection หวังยี่ปอมีร่วมแบ่งปันด้วยนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับผิวพรรณของเขาอย่างที่เห็นนะเทคนิคการดูแลผิวพรรณเริ่มถึงความตั้งใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยหล่อมากๆเลยนะคะสุดๆจริงๆหวังยี่ปอของเรานอกจากนั้นในช่วงวันนี้ก็มีอัปเดต Account Weibo ด้วยค่ะโฆษณาอันท่าอีปอก็เชิญชวนเรานั่นเองค่ะไปซื้ออันท่าบอกว่าโปรดตรวจสอบคำเชิญของอันท่าแล้วก็มองออกไปข้างนอกกับผมนะครับสัมผัสความงามที่แสนวางของธรรมชาติและอิสระในการที่จะเล่นสเก็ตอย่างกล้าหาญ26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปที่อันท่าทีมอลฟิชชิปโซแล้วก็มาที่อันท่าเซนเซีย618เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดีของกีฬาพิธีการกับผมนะกับคลิปนี้นะคะหวังอีปอฐานะของอาสาสมัครวรรณกรรมค่ะก็บอกอาสาสมัครวรรณ